วันนี้โบมารีวิวสวอช blush on ถูกและดีของ NYX ให้ดูกันนะคะหลายๆคนรีเควสต์มาแล้วก็บอกว่าโบเอามารีวิวให้หน่อยอันไหนถูกและดี blush on สวอชให้ดูด้วยรีวิวอย่างละเอียดด้วยนะคะมาแล้วตามคำขอนะคะเริ่มต้นกันด้วย blush on ของ NYX นะคะบางคนอาจจะเรียกว่า NYX แต่ว่าโบเรียก NYX ง่ายกว่าโอเควันนี้โบมีทั้งหมด4สีมาให้ดูกันนะคะ4สีที่ว่าเป็น4สีที่แบบใช้ง่ายทุกคนใช้ได้ผิวขาวผิวปานกลางผิวคล้ำใช้ได้หมดเลยนะคะยูนิเวอร์แซลจริงๆนะแพคเกจจิ้งก็เป็นสีดำแบบนี้แล้วก็ไม่มีกระจกนะคะเขาก็จะพิมพ์ลายแบบนูนๆแบบนี้นะคะเป็นลายที่แบบทั่วไปสีเรนจ์ของเขาเนี่ยโอ้โหมีเยอะมากทั้งแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์นะคะมีเยอะจริงๆแต่ที่โบชอบมากๆคือจะเป็นโทนแมตต์แล้วก็ชิมเมอร์ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะสามารถที่จะอยู่ได้18เดือนนะคะนั่นก็คือประมาณปีครึ่งนั่นเองเนาะปริมาณสุทธิ4กรัมนะคะแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเขาก็จะมีส่วนประกอบบอกมาทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดบางคนที่แบบมีอาการแพ้อะไรถามว่าถ้าแพ้พวก blush on ส่วนผสมต่างๆสามารถที่จะใช้ได้ไหมนะคะโบขอให้ดูที่ส่วนประกอบข้างหลังเขานะจะมีบอกว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง นะคะและถ้าคุณแพ้ตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในนี้นะคะก็ไม่ต้องใช้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยที่จะเห็นคนที่แบบแพ้พวก blush on ตัวนี้นะก็โบก็เป็นคนแพ้ง่ายเหมือนกันนะคะแล้วก็สีแรกที่โบอยากจะพูดถึงก็คือเป็นสีมอคค่านะคะสีมอคค่าคือ PB01 นะคะตัวนี้เป็นสีที่โทนไม่ได้มอคค่าหรือกาแฟอะไรใดๆนะคะเป็นสีพีชนั่นเองนะคะไม่มีชิมเมอร์นะคะเป็นสีที่แบบใช้ติดทนนานแล้วก็ทาได้ตลอดอะไม่ว่าจะแต่งหน้าลุคไหนก็คือมันทาง่ายมากๆนะคะเป็นสีที่ทาแล้วแบบดูสดใสสดชื่นนะคะเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็หน้าฤดูใบไม้ผลินะคะตัวนี้แบบใช้ชอบมากๆสีที่2นะคะคือสี Dusty Rose PB02 นะคะสีนี้จะเป็นสีที่โทนแบบไปทาง neutral หน่อยนะคะกลางๆคือวันไหนที่ถ้าเกิดเราแต่งลุคที่ smoky eye หนักๆแล้วก็ลุคไหนที่ปากหนักๆนะคะสีเข้มๆสามารถที่จะทาสีโทนนี้ได้เราจะรู้สึกว่ามันเป็นสีที่ทาได้แล้วไม่เบื่อคือเป็นสีง่ายมากเลยตัวนี้นะคะตัวนี้โบก็เพิ่งใช้ไม่กี่ครั้งยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะมาดูอีก2สีนะคะสีที่3คือ PB06 Peach นะคะสี Peach ก็เป็นสีที่ไม่มีชิมเมอร์เหมือนกันแต่ว่าจะสีจัดจ้านเชื่อไหมว่าสี Peach มันไม่ได้ออกเป็นทาง Peach เลยมันออกชมพูจ๋ามากๆเห็นไหมว่ามันแบบชมพูแต่ก็เป็นสีอีกนึงที่แบบสีสวยสาวหวานอยากปาดไปวันที่แบบโอ้โหปากชมพูแก้มชมพูแล้วแบบหวานเชียวนะคะทาแล้วแบบสุขภาพดีสีสุดท้ายที่โบจะพูดถึงก็คือสีมาฟนะคะคือ PB13 เป็นสีที่ออกไปทางส้มๆหน่อยแล้วก็ชมพูนิดนึงคือมันจะคล้ายๆกับสี Dusty Rose แต่ว่ามันจะสีอ่อนแล้วก็จะออกไปทางส้มนะไม่เข้าใจว่าทำไมสีมาฟออกไปทางส้มแต่คือมันเป็นสีที่สวยสีหนึ่งนะคะคือชอบจริงจังมากเลยแล้วก็โบได้ทำสวอชไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูสวอชเป็นยังไงบ้างนะคะจะเป็นโทนแมตต์ไปซะหมดนะคะเวลาทาเนี่ยมันจะมีชิมเมอร์เล็กๆแต่ก็น้อยมากๆเลยนะคะตัวนี้เนี่ยที่ชอบเพราะว่าติดทนนานราคาถูกหาซื้อง่ายนะคะยิ่งที่เมืองไทยที่อเมริกานะคะก็หาซื้อง่ายส่วนถ้าใครที่อยู่เยอรมันซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ Douglas นะคะหรือสามารถที่จะเข้าไปซื้อที่ช็อปโดยตรงได้เลยนะคะที่ Douglas ทุกสาขานะคะก็เอามาแบ่งปันกันเท่านี้นะคะใครที่แบบมีอะไรของดีๆอยากจะให้โบลองแล้วก็มีอะไรที่จะแนะนำนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์กันนะคะถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์ใดๆของ NYX นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปได้ที่ NYX Counter นะคะที่เมืองไทยมีเคาน์เตอร์เยอะมากๆนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่แบบใช้ดีเหมือนกันนะคะอย่างเช่นพวกลิปสติกแล้วก็ลิปกลอสนะคะเข้าไปดูกันได้เนาะ
สำหรับวันนี้โบต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะนะคะในสิ่งที่ดีราคาถูกนะคะเราจะได้สวยและประหยัดไปพร้อมๆกันเอาล่ะวันนี้